ภาคภูมิใจรางวัลพิคเนศวรประจำปี2565สาขารายการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยมรางวัลสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะยากลำบากจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ใหญ่สุดในโลกเลยเหรอเป็นนกอินทรีทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเมืองไทยมีนกอินทรีสแตนเลอร์เนี่ยตัวเดียวครับตัวเดียวนี่คือโอ่งกินได้ของดีจากราชบุรีนี่คือเค้กโอ่งครับอันนี้โอ่งจริงๆใช่ไหมฮะแต่กินแต่เค้กใช่ไหมโอ่งก็สามารถทานได้ด้วยครับเอาแล้วคุณกินโอ่งไหมคุณกินโอ่งนุ่มมากครับเป็นโอ่งที่นุ่มมากขายดีดีดีก็ขอมันดีสดใหม่และถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีดีดีจะรับไปเลยเท่าไรจะใส่ถุงให้ทันทีขายดีขายดีขายดีให้มันเป็นตลาดทุกวันอย่างนี้นะฮะเรื่องราวดีๆเรื่องราวแปลกๆคิดได้อย่างไรปัญญาตลาดแตก Presented by Singer และอยู่ยงคงกระพันแชมป์6สมัยนะฮะตลาดวัดหลวงพ่อโตสมุทรปราการหัวหน้าตลาดเขาก็ไม่ไปเหมือนกันจะปักหลักนอนเวิร์คพอยต์เหมือนกันพี่จอยชวนเชิญเอาตลาดนี้มาลองดูว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเลยมาตลาดสดหนองหมูสระบุรีโอเคหัวหน้าตลาดเราพี่ท็อปปี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ามาเราคุยกันก่อนพี่โบวี่เธอขายอะไรคะขายผักสดค่ะโหแล้วผักนี้มาจากไหนล่ะอันนี้รับมาจากสี่มุมเมืองตลาดไทยค่ะรับ20ขาย15พอเอออย่าพลาดสินะปลาโคปลาโคขายอะไรคะไก่ป๊อปไก่ทอดค่ะแล้วเวลาลูกค้ามาเสียงเรียกลูกค้าอย่างนี้ไหมเรียกค่ะเหรอบางคนเอานางกวักไม่ได้กวักลูกค้ากวักเจ้าหนี้เข้ามานี่ไงพี่โตพี่ตู่ขายอะไรคะขายอาหารตามสั่งค่ะวันนี้ข้าวผัดกุ้งมาค่ะวันนี้สั่งข้าวผัดกุ้งช้าหน่อยแต่อร่อยแน่ค่ะนี่อร่อยแน่พี่อำนาจทำกับข้าวเป็นไหมเป็นครับอ๋อดูเหรอแล้วพี่อำนาจขายอะไรล่ะขายอะไรคะขายไก่ตัวน้ำปลากับใช้ซีมีเกี๊ยวครับโอ้สองอย่างแบบนี้สองประเภทนี้ครับผมเหรอพี่เช้าอารมณ์ดีเลยยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดขายอะไรคะขายหมูย่างไส้ย่างส่งเครื่องค่ะมีน้ำจิ้มจิ๊ดจ๊าดไม้ละเท่าไหร่คะไม้ละ10บาทค่ะถ้า10ไม้เท่าไหร่คะ10ไม้ก็100บาทแถมให้ไม้นึงน้อยใจใจใจนะเอามาสระบุรีน้องหมูพ่อค้าแม่ค้าวันนี้นี่มีทีเด็ดกันทุกคนเลยครับแล้วตลาดน้องใหม่จะพิชิตฝันล้มบัลลังก์แชมป์6สมัยลงได้หรือไม่เราไปลุ้นกันต่อได้เลยครับตอนนี้ตลาดแตกแจกไปแล้ว11ล้าน4แสน5พันแชมป์6สมัยวัดหลวงพ่อโตรับไปแล้ว2แสน5หมื่น1พันและคิวต่อไปหนองหมูสระบุรีจะรับต่อไปข้อ1เริ่มต้นเลยมาพูดถึงเรื่องของสูงสูงหน่อยมะพร้าวครับแล้วแต่คิดของสูงสูงมะพร้าวสาวนก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 ถ้านกตัวใหญ่ๆนึกถึงนกอะไรอ่ะนกอินทรีนกเดียวนกอินทรีใหญ่แค่ไหนพี่ก็ใหญ่กลางมาใหญ่ถ้าคนเนี่ยนกอินทรีเนาะกว่าครับใหญ่นกอินทรีนกเหยี่ยวพูดยังไงก็รู้สึกว่ามันใหญ่อยู่แล้วครับวันนี้ให้ได้ดูนกใหญ่อย่างนี้แหละนกอินทรีใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยโอ้โหเป็นยังไงล่ะชมเลยครับมาแบบนี้ครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหนกอินทรีตัวใหญ่ยักษ์ระดับโลกมาจริงๆด้วยเลยครับรับรองว่าไม่ได้มีมาให้เห็นกันง่ายๆแน่นอนครับโอ้โหงามงดมากเลยนะคุณเอกครับผมเมื่อวานเราเอานกนะขนาดเป็นนกเขาแมวแต่เป็นจิ๋วเป็นไซส์เล็กครับเป็นจิ๋วเขาจิ๋วอันนี้ใหญ่สุดในโลกเลยเหรอเป็นนกอินทรีทะเลที่ใหญ่เป็นนกอินทรีทะเลที่ใหญ่ดูดิดูดิดูดิโอ้ยใหญ่มากเลยใครเคยเห็นนกอินทรีแบบจะใกล้หน้าอยู่ขนาดนี้ไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีแล้วโอ้โหสวยงามมากสง่ามากเลย
เดี๋ยวโชว์หลายๆอย่างเลยลูกเขามีชื่อไหมครับเดี๋ยวต้องถามชื่อมีครับมีชื่อเขาชื่อคูเกอร์ครับเขาเป็นพันธุ์อะไรครับคุณเอกนกอินทรีทะเลสเตตเลอร์ครับเป็นนกอินทรีที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกโอ้น้ำหนักมากที่สุดในโลกถ้าเทียบกับธงอเมริกันก็มีนกใช่ไหมมันเป็นบอยเกิลจะเป็นนกอินทรีหัวขาวจะเล็กกว่าสายพันธุ์นี้เล็กกว่าสายพันธุ์นี้ดูพอบอกเล็กนี่โชว์เลยว่าโชว์ปีกเลยว่าใหญ่เลยโชว์เลยอ่ะเออนกอินทรีในธงชาตินี่ยังเล็กตัวนี้อีกเล็กกว่าธงชาติอเมริกาใช่ครับนะแต่ก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปนะเขาถิ่นกำเนิดมาจากตรงไหนครับอันนี้อยู่รัสเซียครับแล้วก็อยู่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นมันเพราะอะไรอากาศเย็นคือจะอยู่ใช่ครับอยู่อากาศเย็นอยู่ในทะเลที่มีน้ำแข็งมีหิมะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วตอนนี้มาอยู่เมืองไทยมันร้อนน่ะอันนี้เขาปรับตัวอันนี้อยู่กับผมมาได้8ปีแล้วครับในเมืองไทยตอนนี้มีถึง10ตัวมั้ยในเมืองไทยมีนกอินทรีสเตตเลอร์เนี่ยตัวเดียวครับโอ้โหตัวเดียวโอ้ตอนนี้เขาหันหลังให้ท่านผู้ชมมากๆคุณอินเวกลองพัดหมุนเขาได้มั้ยดูโอ้เขายกปีกอ๋อนี่เขานี่โอ้นี่สวยมากโอ้แล้วเห็นปีกยิ่งสวยใหญ่เลยโอ้โหเขาหันตามพี่เอกเหรอคะเราเปลี่ยนมุมนี้ได้หันตามพี่เอกเลยโอ้คือกำหนดได้เขาคุ้นเคยกันใช่ไหมครับอยู่กันโอ้โชว์เลยโชว์เลยแปลว่าคุ้นเคยกับความเป็นเจ้าของนะใช่ครับอธิบายลักษณะเขาหน่อยสิฮะจริงๆครับนกอินทรีสเตตเลอร์เนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะปีกเขาจะไม่ขาวอย่างนี้ตรงหัวไหล่เขาจะไม่เป็นสีขาวอย่างนี้ครับจะเป็นสีน้ำตาลครับแล้วก็สีที่ลำตัวเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆพอได้อายุประมาณสัก3ปีที่ปีกเขาหางเขาเนี่ยจะเริ่มขาวมาเรื่อยๆแล้วก็สีที่ตัวเนี่ยจะปรับมาเป็นสีดำจะเข้มขึ้นแล้วก็ปีกก็จะขาวขึ้นประมาณสัก5ปีถึง6ปีครับก็จะขาวจั๊วแบบนี้เลยเนี่ยจั๊วเลยนะครับใช่ครับขาวๆเลยหรือบางทีจะอาจจะเรียกเป็นนกอินทรีทะเลหัวไหล่ขาวแล้วก็เขาจะมีจงอยปากที่ไม่เหมือนนกอินทรีอื่นๆจะเป็นจะมีจงอยปากที่ใหญ่กว่านกอินทรีอื่นโอ้โหแล้วก็เลยได้เห็นเนี่ยเล็บครับเท้าอะไรเขาเนี่ยจงอยปากตรงนี้จะเป็นสีเหลืองชัดเจนโอ้นี่เล็บยังมีครบหมดเลยนะใช่ครับเขายังมีการจะไปตะปบเหยื่ออะไรอยู่ไหมจริงๆเขาเป็นนกอินทรีที่กินปลาเป็นหลักเขาไม่กินท็อฟฟี่ใช่ไหมไม่ครับรอดเหนียวครับเคี้ยวยากแล้วก็เท้าเขาเนี่ยจะหนาเป็นพิเศษเพราะว่าเขาจะอยู่ในหิมะอยู่กับน้ำแข็งเขาบูทไว้ครับอยู่น้ำแข็งธรรมชาติแล้วก็ทานปลาแซลมอนปลาเท้าเป็นหลักกินดีซะด้วยเรากินปลาอะไรอ่ะหมอเออก็หมอกระดูกนาเนาะโอ้กินหรูแต่นี่ก็เป็นธรรมชาติของเขาใช่ครับที่มาอยู่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้หนักเท่าไหร่นะตัวนี้7กิโลครับแล้วเขาต้องหนักไปถึงได้เท่าไหร่ถ้าเป็นเพศเมียเนี่ยจะหนักได้ถึง9กิโลตะกี้เขามีกลางปีออกมาถ้าสุดๆกลางมาสุดๆกลางปีได้ถึงมากสุดเนี่ย2เมตรถึง2เมตร50เซนทำให้เขาโชว์ปีกได้ไหมดูเราก็จะเห็นวิธีการที่จะพาเข้ามาเกาะโอ้โหหมุนตัวหน่อยคุณเอ็มหมุนตัวหน่อยครับโอ้โหเท่มากเท่มากโอ้โหโอเคเขาทรงตัวเขาโอ้โหชิบกับคุณเอกนะเขาใหญ่ขึ้นมาเลยเห็นแบบคุณเอกนี่เล็กลงไปเลยนะเนี่ยโอ้โหอย่างเท่สุดๆถือว่าเลี้ยงยากไหมคุณเอกแรกๆมาก็ต้องให้เขาปรับตัวครับเกี่ยวกับเรื่องอากาศแล้วก็เรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยครับเขาตัวใหญ่เขาต้องบินเขาอะไรแล้วสถานที่ต้องออกกำลังบ่อยครับอ๋อบ่อยๆด้วยการทำไงฮะก็คือเป็นการเรียกบินไปในที่โล่งๆไงครับแล้วก็ใช้เชือกเส้นเล็กๆผูกแล้วก็จะเรียกเขาบินมาหาผมแล้วก็จะส่งเขากลับคอนเขาไปกลับเนี่ยเชือกจะ20เมตร30เที่ยวเป็นพัฟฟี่ดีแล้วมันเป็นนกเนี่ยนะ30เที่ยวแต่ละวันนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ได้หาง่ายๆนะคุณเอกแต่เมืองไทยยังมีตัวนี้ตัวเดียวครับตัวเดียวด้วยอ่ะแล้วเข้ามาจากยังไงนะต้องสั่งเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมนำเข้ามาจากรัสเซียครับก็แปลว่าก็ต้องมีใบอนุญาตขออนุญาตใช่ครับต้องให้เขาโตก่อนแล้วถึงจะส่งมาให้โอ้เพราะทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายกติกาต่างๆหมดเลยนะแล้วอย่างเงี้ยมาอยู่ในรายการแล้วคุณทัฟฟี่อยากจะมีงานแต่งงานหรือจะเลี้ยงลูกหรือฉลองวันเกิดพาไปที่บ้านได้ไหมเอาไปโชว์ได้เอาไปโชว์ได้นะเป็นพระเอกเป็นเหมือนโชว์ศิลปินงี้ใช่ไหมถ้าไม่อยากได้ศิลปินก็เอานกไปแทนเขาโชว์ตามงานอีเวนต์เอาไปโชว์ได้นะก็ติดต่อคุณเอกได้ถามอีกเดียวคำเดียวพวกเราฟังดีๆนะครับขายไหม
ไม่ได้ขายครับโอ้โหไม่ขายแปลว่าจะได้พบเห็นได้จะไปทำอะไรเงี้ยอย่างที่บอกนะจะถ่ายโฆษณาถ่ายแบบหรือจะไปประดับร้านหรือจะเรียกลูกค้าใครจะเปิดคาเฟ่ร้านใหม่หรือต่างก็ว่าไปก็มาติดต่อได้แต่ว่าไม่ขายติดต่อคุณเอกได้กี่ช่องทางเชิญนะครับก็ติดต่อได้ทางเพจ Animal Holic ครับครับผมหรือเบอร์โทรโดยตรงนะครับ0814964239ครับมีของดีๆมาให้เราได้ชมกันตลอดนะขอบคุณคุณเอกฮะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละตัวเองมาเราถามพวกเราดีกว่า2ตลาดเลยคุณเอกเขาไม่ขายหรอกแต่ว่าพาไปโชว์ได้ก็จะไปคิดตามครั้งตามเวลาว่ากันไปแอบถามมาแล้วลองถ้าประเมินดูสิคือไม่ขายอ่ะแต่ถ้าตั้งราคาตั้งไว้เท่าไหร่จึงถามเลยว่าถ้าเกิดประเมินราคาตามคุณเอกตั้งว่าตัวนี้เท่าไหร่ตลาดแตกปรึกษาครับเชิญค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับนกอินทรียักษ์ที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกแถมมีตัวเดียวในประเทศไทยแล้วเจ้าครูเกอร์นกอินทรียักษ์ตัวนี้นี่มีราคาประเมินไว้ที่เท่าไรกันแน่ครับเลี้ยงมา8ปีแล้วตัวเดียวในไทยสุนัขพันธุ์ยังเป็นแสนเลยเพราะมันหนึ่งเดียวนะอย่าลืมว่ามีหนึ่งเดียวพี่ไล่ตั้งแต่หลักแสนไปหลักล้านก็ได้พันธุ์ใหญ่ที่สุดในโลก50,000ถึง200,000นะหลักล้านมีตัวเดียวในประเทศตัวเดียวในประเทศถ้าขายนะแต่เขาไม่ขายอยู่นะเขาไม่ขายอยู่แล้วทั้ง2ตลาดเนี่ยให้ราคาไว้สูงกันถึงหลักล้านเหมือนกันเลยครับแต่จะมีตลาดไหนที่ให้ราคาได้ใกล้เคียงจนถูกเปรี้ยงแล้วขึ้นนำไปก่อนได้กันแน่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่ทั้งหมดเปิดราคายกหมดฮะผู้มาใหม่สระบุรีมีป้าโต้นี่ล้านหนึ่งหลังจากนั้นก็ไป900,000 700,000 600,000 500,000 6สมัยนะหลวงพ่อโตมีล้านเหมือนกันพี่อ้อย300,000 250,000 200,000 80,000ให้ผู้มาใหม่พูดก่อนเอาเลยค่ะ1ล้านเขาเลี้ยงมาตั้ง8ปีมีหนึ่งเดียวในโลกเอาหนึ่งเดียวในประเทศเดียวในประเทศแต่ว่าใหญ่ระดับโลกราคาประมาณนี้ต้องประมาณล้านนะเนาะใช่เขาไม่ขายด้วยอย่างเงี้ยพี่บอบบี้600,000ชอบเลขนี้คิดจากว่าความหายากใช่ไหมค่ะพี่โต500,000ค่ะมาไกลแล้วก็เลี้ยงนานแต่ว่าผู้สัตว์เลี้ยงไม่น่าจะแพงค่ะอ๋อนี่ถือว่าไม่แพงนี่ไม่แพงอ่ะหรอไม่ใช่ว่าไม่แพงถึงขนาดหลักล้านขึ้นนะคะปลาโคเขาพูดถึงปลาโคป่ะ อันนี้ก็เป็นล้านเป็นแสนต่างๆนะเอ้ามาดู6สมัยของหลวงพ่อโตล้านนึงบ้างพี่อ้อยเขาก็มีล้านเราก็มีเป็นนกนำเข้าจ้ะมาจากรัสเซียไก่นะแต่ว่าให้ล้านหนึ่งมา 300,000 ใช่ไหมพี่หลอดผมเคยเปิดดูใน Google อะไรพวกนี้เคยเห็นไอ้พวกนกอินทรีมีอยู่พันหนึ่งอ่ะก็ราคา 300,000 ก็มีมันรู้พอดีว่ามัน 300,000 ใช่ผมก็จัดด้านตัวเล็กกว่านี้อ่ะนะก็ประเมินเอาเทียบเอาเนาะผมน่าจะประมาณโอเคพี่เอ๋ตอนนี้ความในใจความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างไหมเราหลักหมื่นอยู่คนเดียวเนี่ยอย่างเดียว 80,000 อ๋อก็คือ 80,000 ราคานกนานนกเดียวไม่บวกค่าเครื่องบินยังไม่บวกค่าเครื่องบินอ๋อไม่มีใครคิดเรื่องบวกค่าเครื่องบินเป็น 80,000 หลากหลายกันไปนะฮะสนุกทุกวันใช่สนุกทุกข้อมากบางทีก็ข้อสุดท้ายมั่งหรือเอาข้อแรกเลยมั้ยฮะเอาไม่ล่ะเอาข้อแรกเลยใช่มั้ยเอาสิเกิดเหตุสิครับเกิดเหตุอะไรเกิดเหตุอะไรนี่ๆราคาต่างๆคราวนี้มีผู้ตอบถูกเปรี้ยงราคาไม่รู้ราคาไหนแหละรับพิเศษอีก 10,000 บาทอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลพิเศษนะครับรับ 10,000 ไปถ้าถูกเปรี้ยงนั่งลงปิดราคาแล้วก็ไปเลือกค่ะปิดไว้โอ้ยเสียวทุกปิดลงครับปิดลงไปเลือกมาให้เจอครับได้ทั้งคะแนนได้ทั้งรางวัลได้ทั้งเงินพิเศษ 10,000 ด้วยครับตัวใหญ่ยักษ์เลยตัวเดียวในประเทศเลยทั้งหมดนะครับตั้งราคามา 600,000 ยกขึ้นมาให้หมดค่ะ300,000วางไปค่ะเอาพูดมาใหม่600,000เพราะอะไรครับเอาส่วนตัวให้ได้ว่ากลัวเขาผิดหวังตั้งแต่ครั้งแรกไงผมโอ้ยเย็นนี่ตัดสินใจเลยเพราะว่ามันมีพิเศษ10,000ไงใช่เพราะว่าถ้าเอาส่วนตัวคุณท็อฟฟี่คิดเท่าไหร่คิดมาเท่าไหร่เป็นล้านเลยฮะอยากได้หยิบร้านเพราะว่าตัวเดียวด้วยแล้วก็เลี้ยงมาตั้ง8ปีด้วยถ้าจะขายทั้งทีไม่ขายอ่ะแต่ถ้าจะขายโอ้ขายล้านเลยโอ้ยไหลมานี่เหรอหลักล้านมันก็จะเกินไปนะเอ้าเกินไปเหรอไม่ได้ไหลนะอันนี้ก็ละทางเลย 400,000 เนี่ยจะเอาอะไรข้อแรกจะเกิดอะไรขึ้นมาขออนุญาตถือไว้ชั่วคราว 300,000 ลุกขึ้นมา 300,000 ลุกขึ้นมา 600,000 1ตัวเท่านี้ครับมาผมเคยเปิดดูใน Google อะไรพวกนี้เคยเห็นไอ้พวกนกอินทรีมีอยู่พันหนึ่งอ่ะก็ราคา 300,000 ชอบเลขนี้ คิดจากว่าความหายากใช่ไหม
้ว1ล้านคันนี้ก็มีพี่เอ้ยมี2ฝั่งเลยพี่เอ้ยเสียดายมั้ยโอ๊ยมาน้องบอกแล้วไม้ม็อบ3ล้านนี่คะแนนแรกมาแล้วนะฮะน้องหมูสระบุรี1 2 3 4 5 6อันนี้รับรางวัลได้ค่ะมาเลขอะไรครับเลขหนึ่งโอ้โหดูพร้อมกันเลยหมายเลขหนึ่งจัดไปครับมาครับเลขหนึ่งโอ้โหมาแล้วครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่คือแก๊สนะของเวิร์กแก๊สนะฟรีตลอดปีจัดส่งรถมาเห็นมาเห็นมามาดูขบวนรถไฟจัดขบวนรถไฟมาโบเกสมาบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนนะผู้จัดจำหน่ายโบเกสนี่มอบแก๊สให้ทุกท่านเลยทั้งตลาดเลยใช้ฟรีตลอดปีอะไรเนี่ยขอขอบคุณโบเกสนะคะที่มามอบให้พวกเราค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับมอบไปเลยนะน้องมูสลาบเรเป็นตลาดสดเทศบาลหนองหมูสระบุรีนะครับที่ขึ้นนำข้อแรกไปก่อนแบบนี้บัลลังก์แชมป์นี่จะสั่นคลอนแค่ไหนไปลุ้นกันต่อที่ข้อต่อไปได้เลยครับสนุกตั้งแต่ข้อแรกเลยคะแนนแรกมารางวัลแรกมาใหญ่ยักษ์เยอะแยะเลยนะครับอ้าวตลาดหนองหมูสระบุรีมาดูในข้อนี้แปลกดีขายดีราคาดีหลวงพ่อโตต้องได้คะแนนนี้แล้วนะอ้าวดูสิ่งนี้ก่อนครับมาโอ้โหมังกรโอ่งมังกรโอ่งมังกรนึกถึงโอ่งนึกถึงราชบุรีใช่ครับนึกถึงราชบุรีก็นึกถึงจังหวัดราชบุรีป่ะคนราชบุรีราชบุรีแล้วมีโอ่งโอ้โหได้เปรียบด้วยที่บ้านมีโอ่งไหมมีที่บ้านก็มีโอ่งของจังหวัดอะไรอ้าวก็ต้องราชบุรีไงรอดไปรอดไปคนราชบุรีก็ต้องคือที่ไหนก็นิยมโอ่งราชบุรีอ่ะใช่ค่ะเนื้อรู้จักกันดีเลยของดีมันดีอีกได้ไหมล่ะดีให้ครบวงจรเลยได้ครับทำอะไรดีอ่ะไก่อบไก่อบโอ่งครับกินโอ่งมากินโอ่งราชบุรีกันแล้วเรียกพี่พิทักษ์พี่มากินโอ่งมากินโอ่งจริงๆโอ่งราชบุรีด้วยพระองค์นางต้องโอ่งราชบุรีใช่ไหมใช่ค่ะคุณต้องกินครับคุณคนราชบุรีแบบนี้ครับมาคนราชบุรีต้องกินโอ่งราชบุรีเหรอโอ้โหมามาปบมือปบมือชวนกินโอ่งราชบุรีเลยแหละครับแต่โอ่งที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วจะกินโอ่งได้จริงๆเลยครับรู้คำตอบช่วงหน้านะครับ